สบายดีครับข้าพเจ้าชื่อพัฒวิไลย้อนหุ่นครับก็เป็นห้องอำนวยการของวิทยาลัยเราครับสำหรับปีนี้พวกเราก็เริ่มต้นพัฒนากิจกรรมของเราครับของเราซึ่งว่าเริ่มจากกิจกรรมกีฬาเตะบาสนี้นั้นตั้งแต่ต้นเดือน2จนทอดเดือน3ซึ่งว่าเป้าหมายของเราในการกิจกรรมตัวนี้ก็เป็นเพื่อพัฒนาทั้งการเตะบาสสีมือการเตะบาสเพื่อเกี่ยมเข้าคอมมอนโดลีกซึ่งจะจัดโดยสมาคมเตะบาสแห่งชาติลาวในเดือน5นี้อีกอย่างนึงก็เป็นกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่เพื่อนในครูอาจารย์ตัวนี้เขาก็ได้ทั้ง2อย่างเนาะทั้งภายในแล้วก็ทั้งเพื่อว่าพัฒนาสีมือการเตะบาสแล้วก็ส่งเข้าคอมมอนโดลีกของสมาคมเตะบาสแห่งชาติลาวในเดือน5นี้ซึ่งว่ารายละเอียดแมนจะให้อาจารย์ส่งเป็นผู้ว่าว่าผลสำเร็จเท่าเป็นยังไงในการแข่งขันที่หากระจุกลงไปนี้ข้าพเจ้าอาจารย์สมประสงค์วงถาวรเป็นผู้จัดการฝ่ายกิจการหรือกิจกรรมของโรงเรียนเรานี้เราเป็นของวิทยาลัยเราเขานี่ก็เป็นผู้ดูแลรวมทุกกิจกรรมอยู่ในวิทยาลัยซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ได้จัดกิจกรรมลาวท็อปทัวร์นาเมนต์ประจำปีขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นท็อปอิทจากที่เป็นทางการลักษณะสิจะมีนะแต่ทีมที่เขาห่วงทั้งหมดแต่จุดประสงค์ในการจัดหลักๆก็คือเพื่อเป็นการคัดเลือกเอานักกีฬาที่จะเข้าห่วงงานคอมมานโดลีกนี้ซึ่งเขาก็ได้คัดมาทั้งหมดแล้ว23คนเดี๋ยวนี้เขาได้23คนซึ่งเป็นนักศึกษาทั้งสาขาภาษาอังกฤษทั้งสาขาบริหารธุรกิจแต่คอมพิวเตอร์ไอทีของเราแดคัดมาหมดเลยซึ่งก็ได้แซมได้อย่างไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้จะเป็นมือคัดนักกีฬาอีกรอบนึงซึ่งจะมีทั้งนักกีฬาทั้งภายในและภายนอกเข้ามาคัดเลือกพวกเขานั้นสิเป็นลักษณะนั้นครับเฉพาะในงานแข่งกีฬาคอมมอนโดลีกเนาะเขากับเกียรตินึงคณะนำของทีมก็ถือว่าสำเร็จแล้วแล้วเขาก็หาสปอนเซอร์แล้วก็จะสร้างทีมเสียซึ่งว่าตอนเตะทัวร์นาเมนต์ของเราท็อปเป็นเขากับมีทีมเสียนะก็หวังว่าจะเอาทีมเสียนี่ไปสร้างสีสันเราได้คอมมอนโดลีกนั้นเราสร้างสปอนเซอร์เลยแล้วก็ที่หาสปอนเซอร์หลายๆทางเพื่อให้นักกีฬาเขาจะได้มีผลงานเต็มที่มีกำลังใจแล้วก็ที่ให้งานแข่งขันครั้งนี้มันจะมีกระบวนการเพิ่มขึ้นมีมาเนาะเราท็อปตั้งแต่ปี2012คือเขาเคยเข้าความมานะยูรีเขาก็ได้ติด1ใน 4แล้วก็ปีก่อนผ่านมาเนาะเขาก็อยู่ในอันดับที่6บ่มันจะส่งในช่วงของดิวิชั่น1ซึ่งว่าปีการนี้เขาก็ได้เข้าปีนี้ความหวังของเขาก็สิติด1ใน4อยากติด1ใน4เพราะว่านักกีฬาที่เขาเจ้าลงทะเบียนอยู่ในเพจของลาวท็อปฟุตบอลลาวท็อปฟุตบอลฮันแมนถือว่า100ปลายคนมาซิคัดกันวันที่นี้หมายหนึ่งเขาเน้นนักศึกษาของเขานักศึกษาของเขา 60% ส่วนนักศึกษาของเขาบางคนก็แม่นก็เคยติดทีมสโมสรใหญ่ๆมาเนาะคือคุณลงบอเอสลาคือบางคนก็เคยเตะอยู่กองทัพโตโยต้าเนาะเขาจะก็เคยเข้าไปเล่นลีกใหญ่มาแล้วคือเท่ามีเท่าอย่างอีโวต่างๆแล้วรวมๆกันก็แยกกระจายกันไปแต่ว่าเป้าหมายหลักของเขาก็สร้างนักกีฬารุ่นสืบทอด